แชร์ต่อเนื่องเพจดังเปิดราคาประติมากรรมปูทับปุดจุดชมวิวพังงาแชร์ต่อเนื่องเพจดังเปิดราคาประติมากรรมปูทับปุดจุดชมวิวในพื้นที่จังหวัดพังงาราคา 350,000 บาทติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราคาสูงเกินจริงแห่คอมเมนต์เพียบวันที่11มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebookปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้โพสต์ข้อความเปิดโปงปัญหาภายในพื้นที่จังหวัดพังงาโดยระบุข้อความว่าปูทับปุด 350,000 ปูดำรสหวานเนื้อแน่นตัวนี้เป็นประติมากรรมพื้นถิ่นราคา 350,000 บาทขนาดรวมฐาน 2.5 ดอกจัน 2.5 ดอกจัน 1.5 เมตรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงางบรวม 28,124,780 ล้านบาทพิกัดอยู่ที่บ้านท่าทรายหมู่7ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดพร้อมติดแฮชแท็กประติมากรรมจังหวัดพังงาพังงาราคาสูงเกินจริงปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านแฉต่อเนื่องเพจดังเปิดราคาประติมากรรมปูทับปุดจุดชมวิวในพื้นที่จังหวัดพังงาราคา 350,000 บาทอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เพจดังกล่าวยังได้ออกมาเปิดโปงต่อเนื่องกรณีเกี่ยวกับจังหวัดพังงาทั้งโครงการเสาไฟโซล่าเซลล์83ต้นเป็นเงินกว่า4ล้านบาทที่ถูกปล่อยทิ้งร้างและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงาเชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติงบประมาณกว่า30บาทชาวเน็ตไทยงงตาแตกหญิงทำคลิปรีวิวทุเรียนแต่ทำไมไปห้อยอยู่บนต้นยี่โถกลายเป็นคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะชาวเน็ตไทยที่พากันงงตาแตกหญิงทำคลิปรีวิวทุเรียนแต่ทำไมไปห้อยอยู่บนต้นยี่โถวันที่11มีนาคม2566ในโซเชียลมีการแชร์ต่อและวิพากษ์วิจารณ์คลิปจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งคาดว่าเป็นหญิงชาวจีนได้ทำคลิปรีวิวสวนทุเรียนและโชว์ลูกทุเรียนจากต้นที่ทำเอาชาวเน็ตจากไทยพากันเข้ามาดูเป็นจำนวนมากเพราะในคลิปที่เห็นนั้นต้นไม้ที่มีต้นทุเรียนห้องต่องแต่งอยู่นั้นดูแล้วไม่เหมือนต้นทุเรียนในบ้านเราเลยแม้แต่น้อยบางคนเข้ามาสังเกตว่าต้นทุเรียนในคลิปนั้นน่าจะเป็นต้นไม้ชนิดอื่นและมีการเอาลูกทุเรียนมาติดไว้คลิปนี้ได้รับความสนใจจากบรรดาชาวเน็ตไทยเป็นจำนวนไม่น้อยและพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันหลายข้อความบางคนเข้ามาบอกว่าต้นยี่โถครับบ้านผมเยอะเลยครับเอาทุเรียนไปมัดติดอีกรายเข้ามาบอกว่ามัดยังไงก่อนต้นยี่โถถึงไม่หักเพราะลูกทุเรียนมันหนักนะส่วนอีกรายตั้งข้อสังเกตว่าลำต้นแค่นี้จะรับน้ำหนักลูกได้หรือไม่สมจริงเลยคลิปแอดชูดุง0038บูมพาผู้ใหญ่เข้าพบคุณพ่อของกิฟต์ความรักสุขงอมเต็มที่สู่ขอแต่งงานบูมพาผู้ใหญ่เข้าพบบ่มเพาะความรักจนสุขงอมเต็มที่สำหรับพระเอกหนุ่มบูมกิตก้องขำกริบกับแฟนสาวกิฟต์ราภดาโสธิพิทักษ์ที่ล่าสุดฝ่ายชายพาคุณพ่อคุณแม่เข้าพบคุณพ่อของแฟนสาวพร้อมกับเอ่ยปากสู่ขอแต่งงานอย่างเป็นทางการโดยบูมได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวบูมขีดล่างคิดคองพาคุณพ่อคุณแม่มาสู่ขอครับคุณพ่อของน้องก็อนุญาตแล้วครับวันที่2มีนาคม2566ด้านไอจีของกิฟต์จิเบบราบด้าขีดล่างเอสก็ได้ลงข้อความไว้เช่นเดียวกันว่ามีหนุ่มพาคุณพ่อกับคุณแม่ของเขามาเข้าพบคุณพ่อของเราค่ะผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นค่ะยินดีต้อนรับว่าที่ลูกชายคนโตของคุณพ่อเข้าสู่บ้านเราค่ะ
และขอฝากตัวเป็นว่าที่ลูกสาวคนโตของบ้านคุณพ่อคุณแม่หมีจ๋าด้วยนะคะวันที่2 มีนาคม 2566บูมพาผู้ใหญ่เข้าพบท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาอวยพรพร้อมกับแสดงความยินดีจำนวนมากบูมพาผู้ใหญ่เข้าพบชบาแก้วชุดเล็กไล่ถล่มทาจิกิสถานลุ้นเชือดไต้หวันชิงตั๋วรอบต่อไปคัดถ้วยเอเชียชบาแก้วชุดเล็กทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเป็นฝ่ายเดินหน้าไล่ถล่มทำประตูอย่างต่อเนื่องก่อนถลุงทาจิกิสถานขาดลอยลุ้นนัดสุดท้ายกับไต้หวันชิงตั๋วถ้วยเอเชียชบาแก้วชุดเล็กฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม E พบกับทาจิกิสถานที่สนาบุรีรัมย์ซิตี้เมื่อวันที่10มีนาคมสำหรับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2024รุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกจะเอาแชมป์ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2โดยเกมแรกชบาแก้วเอาชนะอุซเบกิสถานมา 2-0 ส่วนทาจิกิสถานแพ้ไต้หวันมา 0-14 ฟอร์มเข้าตาทีมดังลีกอิตาลีเล็งคว้าริชาร์ลิซอนเกมนี้ชบาแก้วส่ง3ตัวรุกอย่างแพรวานุชนาวีจีน่าทองพันธ์และทวันรัตน์พรมทองมีลงสนามพร้อมกันเริ่มเกมมา5นาทีแนวรับทาจิกิสถานเคลียร์บอลไม่ขาดก่อนมาเข้าทางจีน่าทองพันธ์ยิงเข้าไปให้ชบาแก้วนำก่อน 1-0 นาที45ทวันรัตน์พรมทองมีแทงทะลุช่องให้สุพรรณสาตรีสุดโทได้หลุดเดี่ยวก่อนยิงเข้าไปให้ชบาแก้วนำห่างเป็น 2-0 ช่วงทดเจ็บจิดาภาดำริจ่ายให้สุพรรณสาตรีสุดโทได้หลุดอีกครั้งก่อนดีดด้วยขวาเข้าไปให้ไทยนำห่างเป็น 3-0 ครึ่งหลังนาที62ชบาแก้วยูลบ20โหมหนักก่อนได้ยิง2ครั้งก่อนที่อนาพรอามันพงษ์จะตามซ้ำดาบ3เข้าไปให้ทีมนำห่างเป็น 4-0 นาที67จากลูกเตะมุมสรัญญาลามี่สอดมาโขกที่เสา2เข้าไปให้ชบาแก้วยูลบ20เอาชนะทาจิกิสถาน 5-0 เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเต็มส่วนผลอีกคู่ไต้หวันชนะอุซเบกิสถาน 3-0 ทำให้มี6แต้มเท่ากับไทยแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียดีกว่าจึงนำเป็นจ่าฝูงโดยไทยและไต้หวันจะพบกันในวันที่12มีนาคมซึ่งทีมสาวไทยต้องชนะเท่านั้นจึงจะผ่านเข้ารอบที่2We'll be right back.